วันนี้กระทรวงแรงงานมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำไตรภาคีนะฮะก็มีทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐสรุปนะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งที่2นะค่ะนี่ก็คือมีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะ10จังหวัดนำร่องแล้วก็บางพื้นที่นำร่องที่มีเขาเรียกว่ามีการท่องเที่ยวเยอะธุรกิจโรงแรมที่พัก4ดาวขึ้นไปจังหวัดไหนบ้างนะคะค่าแรงขั้นต่ำเป็นเท่าไหร่400บาทค่ะโอ้อันนี้ก็คือถ้าได้ก็คือจะเริ่ม13เมษายนนะคะครับ10พื้นที่ก็คือ1กรุงเทพมหานครอันนี้เฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนา2ที่จังหวัดกระบี่นะคะเฉพาะที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางก็คืออบต.อ่าวนางจังหวัดชลบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาจังหวัดเชียงใหม่นะคะเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินจังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักนะคะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดระยองนะคะแล้วก็อีก2จังหวัดก็คือสงขลาสงขลาเนี่ยเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีนะคะเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยนั่นเองนะคะนี่ก็จะมีผล13เมษายนหลังจากนี้ก็คือจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเดี๋ยวก็จะรายงานให้คุณพิพัฒน์เนี่ยรับทราบแล้วก็จะเอาเข้าครม.เพื่อประชุมกันในวันที่2เมษายนนี้ค่ะครับก็เรียกว่า10พื้นที่ค่าแรงขั้นต่ำจะขยับขึ้นเป็น400บาทค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีระดับเศรษฐกิจที่พอไปได้ใช่นะ